แฟนภรรยาแจ๊คเผยทางน้ำตาผมถูกน้องชายแฉทอดทิ้งแม่แท้ๆแม่ฟ้าเผยความรักของครอบครัวกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีค่ะหลังจากที่สาแจงปูนาสาภรรยาของแจ๊คชนชื่อนั่นเองถูกบุคคลหนึ่งเนี่ยออกมาแฉในโลกโซเชียลว่าเป็นผัวเมียเนรคุณทิ้งแม่ตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งล่าสุดค่ะวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองทางด้านสาแจงได้ออกมาไลฟ์สดร่วมกับแม่ฟ้าคุณแม่ของเธอทางช่อง TikTok หลังจากมีดราม่าเรื่องของครอบครัวถูกน้องชายแฉแรงสนั่นจนแจงเนี่ยต้องตัดสินใจออกมาพูดความจริงครั้งแรกเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเลยแต่เรื่องนี้พี่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะพูดหรือไม่พูดดีเพราะพี่ก็ไม่ใช่ดาราแล้วอีกอย่างมันก็เป็นเรื่องครอบครัวของพี่เองแต่วันนี้ที่พี่มาต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่า1มันกระทบถึงครอบครัวของพี่กระทบถึงพี่แจ๊สที่เป็นสามีของพี่แล้ววันนี้ถ้าเรามัวแต่โปรเทคคนอื่นแล้วไม่ได้โปรเทคครอบครัวตัวเองพี่ว่ามันไม่ถูกต้องวันนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะพูดทุกอย่างทั้งหมดอ่ะให้ยายพูดก่อนเริ่มต้นงั้นแม่ขออนุญาตบอกตรงๆเลยนะคะเรื่องนี้มันเมื่อ40ปีที่แล้วแม่เลี้ยงเด็กอยู่3คนนะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีคนที่ไปคอมเมนต์ก็คือแม่เลี้ยงพี่แจงมาแม่ถามก่อนถามแล้วตอบแม่ด้วยนะคะถ้าคุณลืมตาขึ้นมามีผู้หญิงคนนี้อุ้มอยู่แล้วเลี้ยงคุณจนเติบโตมาใช่แม่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะคะคำตอบไม่ใช่ค่ะแม่จริงๆของเขาเป็นพี่สาวแม่เองแล้วเขาคลอดลูกออกมาก็คือพี่แจงแล้วก็มาให้แม่เลี้ยงจากนั้นเป็นต้นมาแม่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาตลอดเวลา30ปีไม่ถึงค่ะก่อนหน้านั้นพอทำบัตรประชาชนเขาเริ่มรู้เรื่องก็เลยเริ่มแดงขึ้นเขาก็แต่แม่ก็เลยบอกว่าฟังดีๆนะถ้าพี่แจงลืมตาขึ้นมาใครเลี้ยงพี่แจงแม่โอเคใครอุ้มพี่แจงแม่ใครให้พี่แจงเรียนหนังสือแม่ทุกวันนี้พี่แจงจบมหาลัยเพราะใครแม่เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ใช่แม่เพราะคนที่เป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกแล้วจะไม่เขาก็ต้องเลี้ยงดูลูกแต่นี่แม่ไม่ใช่แม่ที่อุ้มท้องแต่เลี้ยงมาตั้งแต่2เดือนเซมกับหลานอีก2คนนั่นก็คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะอันนั้นมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาแต่คนนี้ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็มีอีกคนนึงก็ไม่เคยสร้างปัญหาเลยคนที่มีปัญหาสร้างแต่ปัญหาเรียกร้องความสนใจคุณทำถูกหรือเปล่าคุณสร้างปัญหาทุกปัญหาและทุกอย่างด้วยคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าในชีวิตของคุณน่ะคุณเคยเห็นโลกมนุษย์โลกบนเนี้ยกี่ปีกี่เดือนแล้วคุณอยู่ในคุกอ่ะกี่ปีกี่เดือนแล้วคุณบอกคุณเป็นคนดีถ้าคุณเป็นคนดีทำไมคุณอยากอยู่กับแม่คุณหรอคุณก็ไปอยู่กับแม่คุณสิในนรกอ่ะเพราะว่าแม่คุณตายแล้วแล้วดิฉันจะทราบได้ยังไงว่าแม่คุณตายหรือไม่ตายหรืออยู่ไม่อยู่เพราะว่าแม่คุณน่ะเอามาทิ้งไว้กันตั้งแต่คุณ 2-3 เดือนฉันเป็นคนเลี้ยงถูกไหมคะอย่างนี้แล้วตอนนี้มาปัจจุบันนี้อยากเลี้ยงแม่คุณอย่าเลี้ยงแม่คุณเลยคุณเลี้ยงลูกคุณก่อนนะลูกคุณมีกี่คนเลี้ยงก่อนนะล่าสุดออกจากคุกมาก็ไปมีเมียแล้วคุณมาบอกเขาว่าไม่ใช่แม่ตัวคุณก็เรียกฉันว่าแม่เพราะว่าเธอคุณไปเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วไปหลอกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยว่าบ้านรวยอุ๊ยแม่คุณรวยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเดี๋ยวกูแจกเองโถค่าสินสอดเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้เสร็จมาตกที่แม่ค่าสินสอดแต่งผู้หญิงคนนี้อยู่สกลนครมีหลักฐาน 200,000 บาททองอีก2บาทแม่เป็นคนจ่ายเองแล้วไหนบอกว่าไม่ใช่แม่เวลาคุณไปสร้างความเดือดร้อนบอกว่าแม่จะให้แม่แต่งงานให้แล้วก็มาแต่งงานที่บ้านแม่เวลาไปบวชอ่ะบวชพ่อแม่บอกว่าถ้าคิดจะเป็นคนดีให้ไปบวชนะถ้าบวชเดี๋ยวแม่จะเปิดร้านอาหารให้ไปภายใน3วันนั้นเลยค่ะเหตุผลที่ไปเพราะว่าอยากได้เงินแม่เพื่อจะเอาเงินไปเปิดร้านอาหารก็เป็นเด็กที่แม่เลี้ยงมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่แม่เข้ามาทิ้งเอาไว้ถูกไหมคะทุกคนก็คือลูกแม่หมดแต่ว่าลูกคนไหนจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของตัวเขาเอง
ถ้ารักดีก็ต้องทำงานเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวได้แต่ถ้าคุณไม่ดีเลี้ยงครอบครัวก็ยังไม่ได้ปัญหาคุณก็เยอะมากมายสร้างแต่ปัญหาลูกคุณกี่คน3คนลูกคนสุดท้ายของคุณฉันเป็นคนจ่ายค่าประกันนะชีวิต2ฉันเป็นคนจ่ายค่าประกันชีวิต2ฉันจ่ายอะไรอีกเหรอค่าเทอมไงค่าเลี้ยงดูไงค่ากินค่าใช้ไงฉันเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยถูกไหมถ้าคิดว่าจะเป็นคนดีต้องไม่สร้างปัญหาให้สังคมคุณสร้างแต่ปัญหาให้สังคมคุณเหมือนเด็กมีปัญหานะคุณไปลองคิดตัวเองคุณอยากได้เงินคุณก็อาละวาดคุณติดเงินคนอื่นเนี่ยทำให้พี่แจงเดือดร้อนจากไหนจากอะไรดิฉันจะบอกให้ติดการพนันไปติดหนี้ติดสิน 7-8 แสนบาทพี่แจงเป็นคนใช้หนี้ทั้งหมดพี่แจงช่วยเหลือแค่นี้ไม่พอเพราะว่าพี่แจงรวยจะเอามากกว่านี้จะข่มเหงจะรังแกพี่แจงตลอดเวลา2จะทำให้ชื่อเสียงพี่แจ๊ดพังทลายแบบนี้มันถูกไหมอ่ะมันถูกไหมฉันให้อยู่ให้กินก็บุญหัวแล้วออกจากคุกมามีบ้านอยู่นะอาเคมีรถให้ขับพี่แจงให้เงินเดือน 20,000 กว่าบาทในโลกนี้มีไหมคะจากวันนี้เป็นต้นไปดิฉันจะไม่ขอคำขอโทษขอขมากับใครทั้งสิ้นที่มาคอมเมนต์ลูกฉันแบบนี้คุณบอกไม่ใช่ลูกฉันแต่ฉันจำได้ว่าฉันเด็กเลี้ยงเด็กมา3คนฉันเลี้ยงมากับมือตั้งแต่วันแรกที่คลอดออกมา2เดือนจนวันนี้ที่จะต้องมานั่งบอกว่าเออไม่มีแม่ไม่มีพ่อเพราะว่าเอาจริงๆนะมันไม่จำเป็นที่ต้องมาพูดให้ใครรู้ว่าเราหลังบ้านเป็นยังไงเพราะว่าเรามองตัวเองควรอะที่บ้านมีกระจกว่าเออมึงเก่งมากคือให้กำลังใจตัวเองทุกวันรู้ว่าตัวเองทำดีหรือไม่ดีแล้วไม่เคยทำร้ายกับใครเลยไม่เคยทำร้ายใจใครด้วยสำหรับบู๊เนี่ยทุกคนถามว่าพูดมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เอาเรื่องสักทีเอาจริงๆนะจะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเลยอะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยคนที่ช่วยคือแจงจังก็เลยงงว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งด่าจังอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรจังทำอะไรให้เขาเหรอข้อเดียวก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้วันนี้คือไม่อยากหาเหตุผลอะไรแล้วแค่คิดว่าเขาไม่ชอบไม่รักก็คือจบคือไม่รู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ใช้หนี้คือใช้จนแบบจังไม่ไหวแล้วจังไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าหนี้โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายังไงจังต้องใช้แต่มันไม่ใช่หนี้ที่จังก่อทุกคนเข้าใจไหมเขาไม่เคยพูดในข้อเสียของเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราเสียหายต้องการให้ครอบครัวเราเสียหายซึ่งโอเควันนี้สำเร็จแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแต่วันนี้จะพูดเลยว่าขอให้เราไม่มีอะไรต่อกันอีกจบแล้วจังก็จะดูแลครอบครัวของแดงตอนนี้คือจังรู้ว่าจังไม่มีแม่แต่จังก็ไม่เคยทำกับลูกแดงว่ากูจะทิ้งลูกคือจะเอาปมด้อยของจังอะมาพัฒนาครอบครัวของจังเองให้มันดีที่สุดทุกวันนี้แม้ทั้งลูกเขาจังก็จ่ายเงินค่าเทอมเงินเดือนดังขออนุญาตตัดตอนนิดนึงนะคะก็คือดิฉันเลี้ยงเด็กมา3คนดิฉันสอนว่าเด็ก3คนนี้คือพี่น้องกันจริงๆทุกคนก็เลยฝังใจว่าแจงกับบู๊เนี่ยเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจเหรอว่าคุณเป็นพี่น้องกับแจงคุณมั่นใจแค่ไหนคือฉันเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณเป็นพี่น้องกันเคยตรวจ DNA เปล่าแล้วมีอีกคนนึงหลานอีกคนนึงก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพี่น้องใครเป็นแม่พ่อแท้ที่แท้จริงความลับอยู่ที่ดิฉันแต่ตอนนี้ดิฉันก็บอกตรงๆแล้วว่าดิฉันเลี้ยงทั้ง3คนเป็นลูกพี่สาวแต่ฉันไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลก็คือเราเลี้ยงเขาเราก็เหมือนลูกเราอยู่แล้วเราเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ขนาดนี้จนณวันนี้เขาแต่งงานกันทุกคนและประสบความสำเร็จด้วยคนที่หนึ่งก็ประสบความสำเร็จก็คือพี่แจงคนที่สองก็คือชื่อป๊อปก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เหลือเขาคนเดียวค่ะ
ขาอยู่แต่ในคุกค่ะเพิ่งออกมาหายใจได้แป๊บเดียวจะเข้าคุกอีกแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งออกมาเอาอีกแล้วค่ะสร้างปัญหาอีกแล้วแล้วแบบนี้มันจะทำให้ที่บ้านทรมานกันแค่ไหนอันนี้ดิฉันพูดแบบลึกๆของดิฉันเลยนะคะมันเกินไปแล้วอะคือเราต้องการให้วิถีชีวิตของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือว่าบ้านบ้านย่าเรารักกันให้ครอบครัวเรารักกันทำทุกอย่างให้เพื่อความรักแต่คุณกำลังทำลายพวกเราทำลายใครทำลายดิฉันเป็นนักธุรกิจคุณเอาดิฉันไปประจานไปนั่งด่าไปนั่งว่าดิฉันเป็นนักธุรกิจนะคะอยู่ในแวดวงสังคมของธุรกิจส่วนลูกดิฉันอยู่ในแวดวงของให้กำลังใจตัวเองทุกวันรู้ว่าตัวเองทำดีหรือไม่ดีแล้วไม่เคยทำร้ายกับใครเลยไม่เคยทำร้ายใจใครด้วยสำหรับบู๊เนี่ยทุกคนถามว่าพูดมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เอาเรื่องสักทีเอาจริงๆนะจะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเลยอะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยคนที่ช่วยคือแจงจังก็เลยงงว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งด่าจังอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรจังทำอะไรให้เขาเหรอข้อเดียวก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้วันนี้คือไม่อยากหาเหตุผลอะไรแล้วแค่คิดว่าเขาไม่ชอบไม่รักก็คือจบคือไม่รู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ใช้หนี้คือใช้จนแบบจังไม่ไหวแล้วจังไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าหนี้โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายังไงจังต้องใช้แต่มันไม่ใช่หนี้ที่จังก่อขอให้เราไม่มีอะไรต่อกันอีกจบแล้วจังก็จะดูแลครอบครัวของแดงตอนเนี้ยคือจังรู้ว่าจังไม่มีแม่แต่จังก็ไม่เคยทำกับลูกแดงว่ากูจะทิ้งลูกคือจังเอาปมด้อยของจังอะมาพัฒนาครอบครัวของแดงเองถ้าวันนี้เราไม่พูดความจริงอะไรออกมาเลยอะคือมันก็จะอยู่ในเนี้ยในตัวเราแล้วเราก็กำเริบในโลกต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ได้พูดแล้วก็รู้สึกโล่งเอาจริงถึงว่าเขาไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ทุกวันนี้ถ้าจังไม่มีเขาอ่ะก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ปะไม่ได้คนที่สั่งสอนในแบบความรู้สติมารยาทซึ่งแม่งเป็นสิ่งสำคัญอ่ะนึกออกไหมมันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วเขาทำงานคนเดียวตั้งแต่เด็กจนโตเลี้ยงครอบครัว 20-30 คนจนปัจจุบันเนี้ยเขายังทำแบบนั้นอยู่แล้วจะให้จังเนรคุณกับคนคนนี้ได้ยังไงจังทำไม่ได้ส่วนคนที่เสียไปแล้วในเมื่อตอนนั้นอ่ะจังไม่ได้บรรลุนิติภาวะหรือรับรู้อะไรได้เลยและเขาก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับแดงนั่นคือคำถามว่าถ้าวันเนี้ยเขาบอกว่าจังเนรคุณทิ้งแม่ไว้โรงพยาบาลนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแล้วเขาล่ะเขาเป็นคนดีใช่ไหมเขากำลังอยู่ในจุดไหนหรือว่าสับสนอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันนี้จะไม่รู้แต่ต่อไปเนี้ยคืออะไรที่จังทำไปแล้วอ่ะจังจะไม่ทำอะไรอีกแล้วต่อไปเนี้ยจังต้องรักตัวเองรักครอบครัวตัวเองให้มากที่สุดใครที่แบบถ้าเกิดเขาไปคุยว่าแบบเป็นญาติพี่น้องแจ๊ดหรือว่าเป็นพี่เขยแจ๊ดเป็นน้องเขยแจ๊ดอะไรก็แล้วแต่คือจังไม่รับผิดชอบอะไรแล้วนะคะแม้ทั้งเจ้าหนี้ของเขาด้วยไม่ต้องโทรมาหาจังแล้วเพราะว่าจังไม่รับผิดชอบเป็นได้ทั้งน้าเพราะเป็นน้องสาวเป็นได้ทั้งแม่เพราะเลี้ยงเขามาตั้งแต่2เดือนไม่แปลกดิฉันไม่แคร์ไม่แคร์มากๆแล้วก็ดิฉันก็ยอมไม่น้อมรับคำว่าน้ามาถึงวันนี้ดิฉันก็ต้องน้อมรับคำว่าแม่เพราะว่าดิฉันถูกคำว่าแม่มาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้และดิฉันก็ไม่ชินกับคำว่าน้าด้วยดิฉันชินคำว่าแม่ขอบคุณค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็เกิดเป็นแสดงมากขึ้นมาทันทีค่ะหลังจากที่น้องชายของสาวแจงเนี่ยได้ออกมาโพสต์คลิปลงใน TikTok บอกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยทอดทิ้งแม่แท้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาจนกระทั่งเจ้าตัวทราบเรื่องแล้วเจ้าตัวก็เลยตั้งออกมาบอกว่าจะไลฟ์สดเอียดทุบประเด็นดราม่านั่นเองค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าเล่าทางน้ำตาเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าก่อนสิ่งอื่นใดถ้าเป็นบรมเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแจงภรรยาของแจ๊ดชวนชื่นด้วยนะคะแน่นอนว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยทีเดียวละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจมาดามเมาส์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ